ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กันอีกครั้งนะคะห้องสมุดที่คุณสามารถฟังเรื่องราวดีๆจากหนังสือได้และตอนนี้เรากำลังติดตามผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์ผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีจากมูลนิธิจอห์น F. เคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี 2516 คนไทยทิ้งแผ่นดินติดตามมาถึงตอนที่14แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วกุมภวาทำอุบายหลอกบุญห้วยจนรู้ว่าบุญห้วยถูกส่งให้มาฆ่าตนแต่กุมภวาก็ไม่ฆ่าบุญห้วยกลับส่งบุญห้วยไปเชิญขุนศิลป์มาหารือกันเพื่อที่แคว้นไทยจะได้ไม่ต้องรบราฆ่าฟันกันเองขุนศิลป์เห็นด้วยมาพบกันแล้วก็มาเจรจากันพร้อมทั้งเสนอว่าให้เจ้าพลรบกับเจ้าพรายแบบตัวต่อตัวทหารแล้วก็คนไทยอื่นๆจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่พี่น้องทะเลาะกันเองผลปรากฏว่าเจ้าพรายตายเจ้าพลรอดแต่เจ้าพลก็บาดเจ็บสาหัสจึงได้แต่งตั้งสีเมฆเป็นเจ้าเมืองเมงต่อจากตนและจากนั้นก็ตายตามน้องชายไปข้างฝ่ายจิ๋นวางแผนที่จะกำราบแคว้นไทยซึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้กำลังจะมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นต่อกันโดยทำทีว่าจะเชิญมางานฉลองเมืองการครองราชย์ครบ10ปีของกษัตริย์จิ้นอ๋องกุมภวาขอเป็นตัวแทนแคว้นไทยเพื่อแสดงความเป็นปึกแผ่นเป็นสัญลักษณ์ว่าไทยนั้นรวมเป็นหนึ่งเดียวกุมภวาเดินทางไปแคว้นจินและระหว่างทางก็แวะหาพี่ชายสีบุญแล้วก็ได้ทราบว่าพี่ชายเคยช่วยชีวิตชาวจินผู้หนึ่งเอาไว้และนั่นก็คือเตียวเหลียงกุมภวาเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงแคว้นจินในการไปร่วมฉลองเมืองครั้งนี้กุมภวาจะเจออะไรบ้างคนที่มีความรู้ความสามารถฉลาดอย่างกุมภวาจะจัดการกับสถานการณ์ที่จะถูกแคว้นจินคิดจะงาบได้หรือไม่ติดตามได้เลยกับตอนที่14คนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะเมื่อกุมภวาเดินทางถึงโลยางสุนปูก็ออกมาต้อนรับกุมภวาก็กล่าวแก่สุนปูเป็นการแนะนำตนเองว่าข้าชื่อกุมภวาเป็นทูตไทยมาตามคำเชิญของแคว้นจินสุนปูคำนับกุมภวาแล้วก็ถามว่าเชิญไป3แคว้นซึ่งเป็นแคว้นใหญ่อยู่ในแดนไทยคือแคว้นลือแคว้นไตและก็แคว้นมิงแล้วก็ถามว่าในส่วนของกุมภวานั้นเป็นทูตของแคว้นใดทำไมถึงมาคนเดียวกุมภวาตอบว่าข้าเป็นทูตจากแคว้นลือแต่ถ้าจินจะเจรจากับแคว้นไตและแคว้นเมงด้วยก็สามารถเจรจากับข้าได้เพราะแคว้นทั้งสองมอบให้ข้ามากระทำการแทนสุนโปหัวเราะแคว้นไทยมีคนน้อยนักหรือจึงส่งทูตมาเพียงคนเดียวกุมภวากล่าวว่าเมืองจินมีเจ้าแผ่นดินเพียงคนเดียวเราจะต้องส่งทูตมาหลายคนด้วยหรือสุนโปได้ฟังก็นึกในใจว่าคนไทยคนนี้ช่างเจรจาโอหังนักแต่ถึงอย่างไรก็ต้องต้อนรับด้วยดีเอาไว้ก่อนเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะพูดกันแบบตรงไปตรงมาสุนโปกล่าวว่าที่ข้าพูดเช่นนั้นมิใช่จะดูหมิ่นแคว้นไทยแต่เพราะอยากจะให้คนไทยมาในงานพิธีของกษัตริย์เราให้มากด้วยว่าเราจัดสถานที่ไว้สำหรับรับรองกว้างขวางคิดว่าคนไทยจะมากันมากแล้วสุนโปก็นำกุมภวากับธงผาไปยังตึกใหญ่ ซึ่งเตรียมเอาไว้รับรองทูตไทยตึกนี้มีห้องสำหรับรับรองคณะคนไทย48ห้องแต่สูมาเพียง2 คนถ้าไม่รวมคนแบกหามขอให้สูพักที่นี่ตามสบายเถิดเพราะว่านานวันกว่าที่สูจะเข้าเฝ้ากษัตริย์ของเราได้กุมภาวาบอกว่าครั้งหนึ่งเจ้าเมืองตังเกียมาร้องทุกข์ต่อกษัตริย์จินเพื่อให้ไต่สวนความเดือดร้อนของชาวตังเกียแต่ต้องรออยู่ที่ตึกนี้1 ปีเต็มจึงเข้าเฝ้ากษัตริย์ได้แต่ก็ช้าไปแล้วเพราะชาวตังเกียทนรออยู่ไม่ได้จึงแข็งเมืองต่อจินเราไม่ได้มาร้องทุกข์ต่อกษัตริย์จินแต่มาเจรจาความเมืองอย่างผู้เสมอกันคงไม่ต้องรอนานนักมิใช่หรือสุนโปได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราะกษัตริย์ของเรามีงานมากเกินกว่าที่จะทำทุกอย่างให้เสร็จโดยเร็วได้แต่ทูตไทยรอบรู้เรื่องจินดีการเจรจาระหว่างผู้รู้ด้วยกันก็คงจะสำเร็จง่ายขึ้นแต่ขอให้สูเชื่อเถิดว่าสูจะได้กลับไปยังเมืองของสูโดยได้รับผลตอบแทนเพียงพอสำหรับเวลาและความเหนื่อยยากในการมาครั้งนี้แล้วสุนโปก็นำชาวไทยทั้งสองไปชมห้องซึ่งตกแต่งประดับประดาด้วยเครื่องใช้อันงดงามมีค่าเมื่อสุนโปลากลับไปแล้วกุมภาวาก็ถามธงผาที่มาด้วยกันว่าสูได้ไม่เห็นแคว้นจินแล้วคิดว่าไทยจะสู้แคว้นจินได้หรือไม่จงดูของประดับเหล่านี้เถิดราคาแพงเหลือเกินธงผาก็บอกว่าผู้คนและทรัพย์สินของจินนั้นมีมากกว่าของไทยแต่ถ้าเราถูกข่มเหงเราก็ต้องสู้กุมภาวาพอใจคำพูดของธงผาเอ่ยเพราะข้ารู้ว่าสูมีน้ำใจที่ไม่กลัวต่ออำนาจและกำลังข้าจึงได้นำสูมาด้วยแม้เราจะรู้ว่าข้างหน้าของเรานั้นเราจะพบความลำบากแต่เมื่อหนทางสู้ยังมีอยู่เราก็จะต้องสู้ลำพังแต่การมีชีวิตอยู่นั้นชีวิตจะมีค่าก็หาไม่เมื่อจะอยู่จงอยู่อย่างเป็นไทยแต่ธงผาเอ้ยใช่ว่าความเจริญของจินดังที่เห็นด้วยตานี้จะเป็นสิ่งจริงแท้ก็หาไม่แท้จริงบ้านเมืองจินกำลังเสื่อมความอดทนความเข้มแข็งและคุณธรรมต่างๆของชาวจินสมัยก่อนได้สูญหายไปจากชาวจินในสมัยนี้แล้วแต่ว่าชาวจินชั้นปกครองกำลังเพลิดเพลินในทรัพย์สินจึงมองไม่เห็นความเสื่อมในเมืองของตนเขาคิดว่าจะเอาทองไปบ่อนทำลายเราได้แต่เขากำลังบ่อนทำลายบ้านเมืองของตัวเองอยู่ขุนนางจินกำลังแข่งกันว่าผู้ใดจะสะสมเงินและทองได้มากกว่ากันใครจะมีวังใหญ่กว่ากันเมืองใดผู้มีอำนาจคิดถึงแต่สิ่งเหล่านี้เมืองนั้นจะมีแต่การช่อโกงและผู้ปกครองก็จะไม่มีเวลามาแก้ไขความเดือดร้อนของราษฎรในเมืองเช่นนี้ผู้ปกครองจะทอดทิ้งราษฎรแทนที่จะเป็นผู้ดูแลและทำงานให้แก่ราษฎรพรุ่งนี้สุนโปจะให้คนพาเราไปชมความมั่งคั่งของเมืองโลยางแต่สูจะเห็นความอ่อนแอของแคว้นจินในความมั่งคั่งนั้นวันรุ่งขึ้นสุนโปก็ให้อุ๋ยกิมนำกุมภาวาและธงผาออกชมเมืองคนทั้งสองได้เห็นวังของขุนนางจินที่มีอยู่มากมายและคนในวังต่างๆนั้นทั้งหญิงและชายต่างพากันไว้เล็บยาวแสดงถึงการเป็นคนชั้นสูงที่ไม่ต้องทำงานออกแรงแต่เขาก็ได้เห็นคนยากคนจนเนืองแน่นตามท้องถนนและตามกระท่อมเห็นหญิงชายเป็นอันมากนั่งเกี้ยวแต่งตัวด้วยแพรและไหมสวยงามแต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้เห็นชาวโลยางทั่วไปหุ้มห่อกายด้วยเสื้อผ้าสกปรกขาดวิ่นอาศัยอยู่ในที่สกปรกคับแคบเขาได้พบร้านจำนวนมากสำหรับผู้มั่งมี ภายในร้านทุกอย่างเป็นของมีราคาสูงผู้ที่เข้าไปทั้งชายและหญิงแต่งตัวสะอาดและงดงามแต่คนไทยทั้งสองก็ได้เห็นชาวจีนผอมซีดจำนวนมากมายยืนนั่งและนอนอยู่ข้างถนนกุมภาวากล่าวแก่ธงผาว่าสูก็ได้เห็นแล้วว่าในโลอย่างนี้คนแยกเป็นสองพวกหนึ่งมีทรัพย์มากนักแล้วก็มีความสุขอยู่ในทรัพย์อันมากมายของเขาส่วนอีกพวกหนึ่งยากจนยิ่งนักและก็เดือดร้อนอยู่ในความยากจนในเมืองที่คนแยกเป็นสองพวกเช่นนี้ย่อมมีแต่ความชั่วทั้งความชั่วจากความฟุ่มเฟือยและการมีอำนาจและความชั่วจากความขัดสนและการไร้อำนาจน้ำใจของฝ่ายปกครองของจีนเวลานี้ที่จะคิดถึงบ้านเมืองนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะว่าพวกเขาขาดน้ำใจต่อราษฎรส่วนราษฎรจีนนั้นเล่าเมื่อรู้สึกว่าผู้มีอำนาจในการปกครองละเลยความเกลียดชังต่ออำนาจปกครองก็จะเกิดขึ้นความแตกร้าวภายในเช่นนี้ทำให้จินอ่อนแอและวันหนึ่งข้างหน้าจินซึ่งดูใหญ่โตเกินกว่าชาติใดๆก็จะต้องพ่ายต่อภัยจากภายนอกเพราะความอ่อนแอภายในธงผาเอ่ยแคว้นไทยจะพบกับความรุกรานแต่ขออย่าให้แคว้นไทยอ่อนแอเพราะความแตกร้าวเช่นนี้เลยอยู่มาวันหนึ่งธงผาก็บอกกับกุมภาวาว่านับแต่ข้ามาพักที่นี่หญิงต้อนรับในตึกนี้มีกิริยาที่เอาอกเอาใจข้าผิดธรรมดาและข้าได้เห็นหญิงเอาใจสูผิดธรรมดาเช่นกันเห็นได้ชัดว่าซุนโปส่งหญิงเหล่านี้มาบำเรอเราในเมืองจินมีประเพณีต้อนรับแขกเมืองเช่นนี้หรือกุมภาวาหัวเราะก่อนจะบอกว่าธงผาเอ้ยซุนโปทำเช่นนี้เพราะต้องการให้เราหลงไหลในความบันเทิงเพื่อว่าเขาจะได้ประโยชน์จากการเจรจากับเราธงผาก็ไม่ได้สนใจต่อหญิงที่มาต้อนรับเลยต่อมาซุนโปก็มาแจ้งกับกุมภาวาว่าบัดนี้ถึงกำหนดแล้วที่กุมภาวาและธงผาจะได้เข้าเฝ้ากษัตริย์จิ้นออกในเมืองเรานี้ผู้ใดจะเข้าเฝ้าเจ้าแผ่นดินจะต้องคลานไปและเอาศีรษะโขกพื้น3 ครั้งจึงจะเงยหน้าขึ้นเจรจากับเจ้าแผ่นดินของเราได้ที่เรากระทำดังนี้เพราะเจ้าแผ่นดินเป็นบุคคลที่สวรรค์ส่งมาขอให้สูกระทำดังนี้ด้วยเพื่อการเจรจาครั้งนี้จะดีแก่แคว้นไทยกุมภาวาหัวเราะบอกว่าข้าไม่ตำหนิจารีตของเมืองนี้แต่ในเมืองของเรานั้นเมื่อเราพ้นวัยทารกแล้วเราจะไม่คลานให้ใครและไม่เอาศีรษะโขกพื้นเพราะไม่ใช่กิริยาของมนุษย์แต่เป็นกิริยาของกบในท้องนาที่ยืน2 ขาไม่ได้เรามาครั้งนี้แคว้นจินเชิญไปเราจึงได้มาเรามาแทนแคว้นไทยสูจะให้แคว้นไทยคุกเข่าให้แคว้นจินอย่างนั้นหรือส่วนที่สูบอกว่าเจ้าแผ่นดินของสูสวรรค์ส่งมานั้นแล้วสูกับข้าเล่านรกส่งมาหรือซุนโปได้ฟังก็จนใจเพราะตนเป็นผู้ออกความคิดที่จะให้ทูตไทยเข้ามาเห็นอำนาจของจินเมื่อกุมภาวาขัดขืนซุนโปจึงไปแจ้งกษัตริย์จี้หนองแล้วก็กล่าวว่าหากพระองค์ไม่ออกรับทูตไทยเพราะทูตไทยไม่กระทำอย่างทูตของเมืองขึ้นเราจะผิดต่อหนังสือที่เชิญเข้ามาขอพระองค์ทนความหยาบช้าของคนเถื่อนพวกนี้สักครั้งเถิดกษัตริย์จินอ๋องก็จำยอมและให้จัดทหารใส่เกราะถือทวนยืนเรียงรายตั้งแต่หน้าวังไปจนถึงบัลลังก์และข้างบัลลังก์นั้นก็มีมังกรทองคู่หนึ่งตั้งอยู่ถ้ากดเครื่องกลไกเมื่อใดมังกรคู่นี้ก็จะเชิดหัวผงกขึ้นเหมือนจะกัดคนหน้าบัลลังก์นั้นแล้วก็จะมีเสียงคำรามออกมาจากปากมังกรจากนั้นซุนโป ก็ไปนำกลุ่มพวาและธงผาเข้ามาในวังเมื่อผ่านทหารถือทวนที่เรียงรายอยู่สองแถวหน้าวังสุนโปก็ถามกลุ่มพวาว่าสู้เห็นทหารของเมืองจินเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มพวาตอบว่าข้ายังไม่รู้ว่าทหารเหล่านี้เป็นอย่างไรเราจะรู้ว่าทหารดีหรือไม่ก็เมื่ออยู่ต่อหน้าศึกทหารพวกนี้ถ้าองค์อาจในสนามรบเหมือนเวลานี้ก็คงจะดีหาน้อยไม่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะบทเจรจาในช่วงนี้สนุกแล้วก็คมคายทีเดียวแสดงถึงการชิงไหวชิงพริบของทั้งสองฝ่ายซึ่งในการเจรจาทางการทูตก็เป็นเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกุมภาวาเข้าเฝ้ากษัตริย์จิ้นอ๋องกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินซุนโปพากุมภาวากับธงผาผ่านประตูชั้นนอกเข้าไปธงผาก็เห็นผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ทองแดงมีพรมขนแกะสีเหลืองปูตลอดห้องและสองข้างชายนั้นมีคนแต่งตัวโออายืนเรียงรายอยู่ส่วนชายผู้นั้นนั่งบนเก้าอี้ทองแดงแต่งกายด้วยเครื่องอาภรณ์แล้วก็เครื่องประดับที่งดงามกว่าผู้อื่นธงผาก็กล่าวแก่ซุนโปว่าเจ้าแผ่นดินของสูแต่งกายงามนักซุนโปบอกว่าคนที่นั่งบนเก้าอี้ทองแดงนั้นเป็นแค่นายประตูหาใช่กษัตริย์ของเราไม่ครั้นผ่านประตูไปอีกชั้นหนึ่งเห็นผู้หนึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้เงินมีพรมสีม่วงปูไปถึงเก้าอี้นั้นคนทั้งปวงในห้องนั้นแต่งตัวด้วยอาภรณ์งามกว่าในห้องนอกและผู้ที่นั่งบนเก้าอี้เงินก็มีท่าทางที่สง่างามธงผาก็บอกว่าคนที่นั่งบนเก้าอี้เงินคงจะเป็นกษัตริย์จิ้นอ๋องหรือเปล่าสุนโปก็พึมพำกับตัวเองว่าคนไทยนี้ช่างป่าเถื่อนโดยแท้แต่ก็พูดออกไปว่าคนที่นั่งบนเก้าอี้เงินนั้นเป็นแค่เพียงขันทีหน้าห้องของกษัตริย์เราบัดนี้จะถึงกษัตริย์ของเราแล้วเมื่อเปิดประตูชั้นในเข้าไปก็ถึงห้องโถงซึ่งขุนนางนั่งเฝ้ากษัตริย์จิ้นอ๋องอยู่มากมายกษัตริย์จิ้นอ๋องนั่งอยู่บนบัลลังก์ที่ฝังด้วยมณีเป็นประกายและบัลลังก์นั้นตั้งอยู่บนยกพื้นสูงเหนือศีรษะคนดาดด้วยแผ่นทองคำบันไดที่จะไปสู่บัลลังก์นั้นดาดด้วยมุกและมีมังกรทองตั้งอยู่สองข้างสุนโปคลานขึ้นไปบนบันไดนั้นแล้วก็กล่าวแก่กษัตริย์ตนว่าบัดนี้ทูตแคว้นไทยประสงค์จะได้เข้าเฝ้าพระองค์กุมภาวากับธงผาเดินตรงไปยังหน้าบัลลังก์สองคนยืนอยู่เบื้องหน้าเจ้าแผ่นดินจินเจ้าแผ่นดินจินเห็นคนไทยทั้งสองไม่นอบน้อมต่อตนก็พึมพำกับตนเองว่าคนเถื่อนย่อมจะหยาบคายเสมอจะให้มีมารยาทแบบคนจินย่อมไม่ได้คือปลอบใจตัวเองเพราะความขัดใจนึกขัดใจที่ไม่ยอมก้มหัวให้แต่กษัตริย์จิ้นอ๋องก็กล่าวแก่กุมภาวาว่าเรายินดีที่ได้ต้อนรับทูตจากแคว้นลือนายของสูเป็นสุขดีอยู่หรือกุมภาวาตอบว่าข้ายินดีที่ได้มาเยี่ยมแคว้นจินส่วนที่ถามถึงนายของข้านั้นชาวไทยในแคว้นลือไม่มีนายที่เราจะกล่าวถึงได้เมืองลือไม่มีนายแล้วผู้ใดส่งสูมาเป็นทูตเล่าบุญปันเจ้าเมืองลือส่งข้ามาแทนแคว้นเมงและแคว้นไทยอื่นๆด้วยแต่บุญปันไม่ใช่นายของชาวลือหรือว่าของข้าเราชาวลือเลือกเจ้าเมืองขึ้นไปทำงานให้แก่เรามิได้เลือกไปเป็นนายของเรา ข้าจึงกล่าวว่าเมืองลือไม่มีนายและเวลานี้เจ้าเมืองของเราก็เป็นสุขดีอยู่กษัตริย์จิ้นอ๋องอยากจะให้ทูตไทยยกย่องบารมีของตนก็กล่าวต่อไปว่าข้าได้ยินว่าเจ้าเมืองของสูมีบ่าวเพียง2 คนแล้วจะเป็นสุขอย่างไรได้ข้าเองมีบ่าวอยู่ 2,000 คนในวังนี้ยังหาความสุขได้ยากกุมภาวาก็บอกว่าที่บ้านเมืองของตนนั้นนอกจากจะมีบ่าวเพียง2 คนแล้วเจ้าเมืองยังต้องทำงานบ้านเองแล้วก็ไม่อาจจะไว้เล็บยาวอย่างขุนนางจินได้แต่เจ้าเมืองของเราชังความโอ้อาและการโอ้อวดเขาจึงเป็นสุขอยู่ได้กษัตริย์จินอ๋องได้ฟังก็รำพึงกับตัวเองว่าหวนพวกนี้เถื่อนยิ่งนักไม่รู้จักวัดความสุขจากทรัพย์สินและบริวารเพราะว่าไม่เคยมีสิ่งเหล่านี้ข้าจะกล่าวเปรียบเทียบต่อไปก็คงไม่เกิดประโยชน์จะพูดกันเข้าใจก็ในสิ่งที่เขาพอจะรู้เรื่องเท่านั้นแล้วกษัตริย์จินอ๋องก็กล่าวขึ้นว่าเมืองไทยนั้นเล็กเท่าหมู่บ้านของเราควรจะหาที่พึ่งไว้เพื่อความสุขและความสงบเหตุใดจึงบังอาจขับไล่ทัพของเราออกจากเมืองกุมภาวาตอบว่าความสุขและความสงบนั้นทุกแคว้นย่อมจะแสวงไม่ว่าจะเป็นแคว้นเล็กหรือว่าแคว้นใหญ่แต่เกิดเป็นคนแล้วเอาคนเป็นทาสหาสมควรไม่คนไทยรักอิสระเช่นเดียวกับคนจินเราจึงได้ขับไล่ทัพจินออกจากแคว้นของเราแต่แคว้นจินนั้นสูก็ได้มาเห็นแล้วว่าแคว้นจินมีอำนาจเหนือแคว้นทั้งปวงเสมือนมังกรมีอำนาจเหนือสัตว์ทั้งปวงคนไทยควรจะให้มังกรโกรธหรือเราเกิดมาเป็นมนุษย์ใต้ฟ้าเดียวกันกับคนแคว้นอื่นใหญ่จะกลัวมนุษย์ด้วยกันเล่าและมังกรนั้นจะมีอำนาจจริงหรือไม่ก็ตามเถิดเราไม่เคยกลัวเราไม่ใช่เด็กชาวจินฉะนั้นจะมาขู่เรากษัตริย์จิ้นอ๋องก็ทำการกดปุ่มเครื่องกลไกมังกรทองตัวหนึ่งส่งเสียงคำรามออกจากปากพองกหัวทำกิริยาเหมือนกับจะกัดธงผาปรากฏว่าธงผาชักดาบออกฟันมังกรนั้นคอขาดเครื่องกลไกก็เงียบไปกษัตริย์จิ้นอ๋องโกรธมากเกรงว่าตนอาจจะรักษามารยาทแบบจินต่อไปไว้ไม่ได้จึงลุกเข้าข้างในโดยไม่เหลียวมาดูคนไทยทั้งสองอีกเลยคนไทยกระทำเช่นนี้ถือเป็นการดูหมิ่นบัลลังก์ของแผ่นดินจินแต่กุมภาวาก็โต้ตอบว่าเราไม่ได้ดูหมิ่นบัลลังก์ของจินแต่กษัตริย์จิ้นอ๋องดูหมิ่นเราผู้ซึ่งมาตามคำเชิญต่างหากแล้วกุมภาวากับธงผาก็ออกจากวังไปอย่างที่พักของตนซุนโปเข้าเฝ้ากษัตริย์จิ้นอ๋องและก็กล่าวว่าที่เราเชิญทูตไทยมาครั้งนี้ก็เพื่อจะให้แคว้นไทยยอมส่งสวยแก่เราโดยดีเราจะได้ไม่ต้องไปรบให้เป็นการลำบากที่ทูตไทยกระทำการบังอาจต่อหน้าบัลลังก์ขอพระองค์ได้อดกลั้นไว้เพราะคนไทยยังป่าเถื่อนอยู่และขอพระองค์ถือโอกาสที่เกิดขัดใจกันนี้ส่งทองไปกำนันแก่กุมภาวาเป็นทีว่าพระองค์ไม่ได้โกรธเคืองเมื่อกุมภาวารับทองของเราแล้วเขาคงจะตกลงกับเราได้โดยดีกษัตริย์จิ้นอ๋องก็มอบทอง600 แท่งให้แก่ซุนโปไปซุนโปก็นำทองนั้นไปมอบให้แก่กุมภาวาบัดนี้กษัตริย์ของเราสำนึกว่าได้กระทำไม่สมควรแก่สูแต่เหตุอันไม่ดีเกิดขึ้นเพราะความไม่เข้าใจกันพระองค์จึงให้ข้ามาแจ้งแก่สูว่าขออย่าได้เอาความเข้าใจผิดในวันนี้มาขัดขวางที่เราจะมีไมตรีต่อกันพระองค์จึงมอบทอง600 แท่งนี้มากำนันแก่สูแต่กุมภาวากล่าวว่าข้าไม่กลัวอำนาจของมังกรฉันใดก็ไม่สนใจทองเหล่านี้ฉันนั้นหากกษัตริย์จิ้นอ๋องจะให้สิ่งใดขอให้สิ่งนั้นเป็นน้ำใจที่มีต่อแคว้นไทยเถิดเราไม่ประสงค์สิ่งอื่นใดจากจินซุนโปละอายใจนำทองกลับไปคืนให้กับกษัตริย์ของตน ทูตหวนคนนี้ระวังตัวมากเราจะเกลี้ยกล่อมโดยดีต่อไปคงจะไม่สำเร็จจะต้องเจรจากันโดยตรงในหมู่ขุนนางกษัตริย์จิ้นอ๋องเห็นด้วยซุนโปจึงไปแจ้งแก่กุมภาวาว่าบัดนี้สูได้เข้าเฝ้าเจ้าแผ่นดินของเราแล้วแต่ก่อนที่สูจะกลับไปแคว้นจินกับแคว้นไทยยังมีเรื่องที่ค้างอยู่อันจะต้องเจรจากันให้หมดสิ้นเราจะขอเชิญสูเข้าไปในวังเจรจากับฝ่ายเราในวันพรุ่งนี้วันรุ่งขึ้นกุมภาวากับธงผาก็เข้าไปในวังเห็นขุนนางฝ่ายจิงนั่งเรียงกันอยู่12คนทุกคนแต่งตัวโออากุมภาวากับธงผาก็นั่งลงตรงข้ามขุนนางจินเหล่านั้นซุนโปกล่าวขึ้นว่าผู้แทนไทยได้มาในงานฉลองของเราแล้วและกำลังจะกลับไปยังแคว้นของเขาแต่ก่อนที่จะกลับไปจินกับไทยควรจะเจรจากันในเรื่องที่ยังค้างอยู่จินกับไทยนั้นแท้จริงยังเป็นคู่ศึกต่อกันเพราะว่าฝ่ายไทยได้ขับไล่ทัพจินออกจากแคว้นไทยเราฝ่ายจินเป็นชาติใหญ่เกินกว่าที่จะยอมให้เผ่าพันธุ์อื่นกระทำแก่เราเช่นนั้นได้เรามีชาติเล็กชาติน้อยอยู่รอบด้านเราซึ่งจะต้องให้อยู่อย่างมิตรกับเรามิใช่อย่างศัตรูที่จะก่อความรำคาญให้แก่เราครั้งแล้วครั้งอีกความสงบรอบแผ่นดินจินจำเป็นที่เราจะต้องรักษาไว้เรารู้ดีว่าผู้แทนไทยกำลังคิดอย่างไรในขณะนี้เขาจะต้องคิดว่าความสงบระหว่างจินกับไทยจะมีได้หากจินไม่เข้าไปรุกรานไทยและไม่เข้ายึดครองแคว้นไทยเขาจะคิดว่าไทยเป็นชาติเล็กดังนั้นย่อมจะอยากเป็นมิตรกับจินจินเท่านั้นที่ไม่เป็นมิตรกับไทยด้วยความคิดเช่นนี้ผู้แทนไทยจะมองจินเป็นฝ่ายรุกรานแต่ว่าเราไม่ได้รุกรานผู้ใดที่เราได้รู้จักกับผู้แทนไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาชอบกล่าวอย่างเปิดเผยบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องกล่าวอย่างเปิดเผยบ้างเหตุใดเล่าเราจึงไม่คิดว่าเรารุกรานแคว้นไทยทั้งที่เรายกทัพเข้าไปยึดครองแคว้นไทยผู้แทนไทยรู้จักจินดีจึงย่อมจะรู้ว่าเผ่าจินเป็นเผ่าเจริญเป็นเผ่าที่มีประเพณีและมีระเบียบแต่เผ่าไทยไร้ระเบียบไร้กฎหมายจนเราต้องถือว่าเป็นเผ่าที่ต่ำกว่าจินมากเพราะเหตุนี้ถ้าเราปล่อยให้เผ่าไทยอยู่โดยลำพังภัยแก่จินก็จะมีขึ้นได้เราจึงต้องเข้าไปยึดครองเพื่อว่าต่อไปเผ่าไทยจะมีระเบียบและก็มีกฎหมายตามแบบอย่างที่ดีของจินบ้างแล้วหลังจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างจินกับไทยจะได้เป็นอย่างผู้เสมอกันและไม่มีการบังคับกันผู้เจริญย่อมจะเป็นมิตรกับผู้เจริญได้แต่เมื่อเผ่าไทยยังเถื่อนอยู่เราก็จำต้องระวังภัยจากเผ่าไทยเพราะเราไม่รู้ว่าความเถื่อนความไร้ระเบียบความไร้ขนบธรรมเนียมของเผ่าไทยจะเป็นภัยกับเราเมื่อใดเพราะเหตุนี้เราจึงเข้าไปยึดครองแคว้นไทยโดยเราไม่ได้คิดว่าเราจะกระทำผิดต่อมนุษย์และเทพพยดาเราคิดว่าการยึดจะนำความเจริญไปให้แก่คนไทยเพราะว่าความเจริญนั้นเหมือนกระแสน้ำย่อมไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำอันหนึ่งการเข้ายึดแคว้นไทยยังเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่เราแต่เมื่อคนไทยขับไล่ทัพของเราออกมาเช่นนี้เราก็จำเป็นจะต้องเตรียมการเพื่อกลับไปอีกด้วยกำลังที่มากกว่าเดิมแต่เราไม่ประสงค์จะเข้าไปโดยฝืนใจคนไทยเราประสงค์จะให้คนไทยยินยอมให้ทัพของเราเข้าไปอยู่ที่แคว้นลือตามเดิมการเจรจาวันนี้จะตัดสินว่าจินกับไทยจะเป็นคู่ศึกกันต่อไปหรือว่าทั้งสองแคว้นจะอยู่ในความสงบอย่างเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเราอยากจะฟังว่าผู้แทนไทยจะให้เราทำอย่างไรกับแคว้นไทยนี่คือคำกล่าวของซุนโปซึ่งพูดแบบตรงไปตรงมาถึงทีของกุมภาวาซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายไทยกุมภาวาลุกขึ้นกล่าวว่าเราพอใจที่จินเจรจาอย่างเปิดเผย แต่เราไม่คิดว่าที่ฝ่ายจินกล่าวมานั้นถูกต้องกับความเป็นจริงเรายอมรับว่าเมื่อเทียบกับจินเราคนไทยยังขาดระเบียบขาดกฎหมายเราขาดสิ่งเหล่านี้คนจินจึงคิดว่าจินเป็นเผ่าพันธุ์ที่สูงกว่าไทยการติดต่ออย่างผู้เสมอกันจึงเกิดขึ้นไม่ได้จินจึงรุกรานไทยโดยไม่รู้สึกว่าทำผิดต่อเพื่อนมนุษย์และเทพยดาจินไม่คิดบ้างหรือว่าจะมีสักวันหนึ่งที่เผ่าพันธุ์อื่นจะเห็นชาวจินเป็นเผ่าพันธุ์ที่ต่ำกว่าแล้วเข้ามารุกรานจินไม่ทันที่กุมภาวาจะกล่าวจบจางอุยขุนนางจินผู้หนึ่งก็ลุกขึ้นแล้วก็กล่าวว่าคนไทยเจริญด้วยคุณธรรมมากนักหรือจึงมาสั่งสอนชาวจินกุมภาวาหันไปกล่าวแก่จางอุยว่าในแคว้นไทยมีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่ที่หาได้ยากในแคว้นเราคือคนที่ลุกขึ้นขัดในขณะที่ผู้อื่นชี้แจงอยู่ข้าสงสัยเสียแล้วที่ซุนโปกล่าวว่าคนจินมีระเบียบที่ดีจางอุยจึงจำต้องนั่งลงกุมภาวาก็กล่าวต่อไปว่าที่ฝ่ายจินกล่าวว่าจะนำทัพเข้าไปยึดแคว้นไทยเพื่อความเจริญของแคว้นไทยเองถ้าจินพูดเช่นนี้โดยจริงใจจินก็พูดโดยปิดตาต่อกฎแห่งความจริงการบังคับไม่อาจให้ความเจริญแก่ผู้อยู่ใต้บังคับได้ที่เรากล่าวนี้เราไม่ได้เกรงที่จินจะยกกำลังเข้าไปในแคว้นไทยการต่อสู้กับภัยเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรวมทั้งพวกเราคนไทยจะหนีไม่พ้นเราหาเกรงการรุกรานของจินไม่เรารู้ดีว่าเหตุใดจินจึงต้องรุกรานเผ่าอื่นที่อยู่ข้างเคียงจินต้องรุกรานผู้อื่นเพราะกำลังทหารของจินมีมากเกินไปเสียแล้วมีมากเกินกว่าที่เหงื่อและแรงของราษฎรชาวจินจะช่วยแบกพยุงเอาไว้ได้ฝ่ายปกครองของจินจึงมองข้ามเขตแดนของตนไปเพื่อให้ราษฎรเผ่าอื่นช่วยแบกน้ำหนักนี้ไว้นี่คือเหตุแท้จริงที่ทำให้จินยกทัพเข้าไปในแคว้นไทยจินทำเช่นนี้สมควรแล้วหรือแต่เรารู้ว่าเป็นความจำเป็นที่จินจะต้องทำเรารู้ว่าเราต้องพบการรุกรานจากจินขุนนางจินเปรียบความเจริญเหมือนกระแสน้ำที่ไหลจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำฝ่ายจินไม่ละอายต่อมนุษย์และเทพยดาในการที่จะเข้าไปยึดแคว้นไทยเพราะคิดว่าเมื่อยึดแล้วแคว้นไทยจะรับความเจริญจากจินที่ขุนนางจินคิดเช่นนี้เขาลวงตนเองยิ่งกว่าที่จะคิดตามความเป็นจริงเรายอมรับว่าแคว้นไทยต่ำกว่าจินในความเจริญทางบ้านเมืองและเนื่องจากแคว้นไทยอยู่ใกล้จินดังนั้นยามสงบคนไทยจะได้มีโอกาสรับความเจริญจากจินชาวไทยจะเข้ามายังแคว้นจินและนำแบบอย่างที่ดีของจินไปยังแคว้นของตนแต่การก่อนคนไทยรับความเจริญจากจินด้วยวิธีนี้แต่ว่าตั้งแต่สมัยกษัตริย์จินซีเป็นต้นมาจินใช้กำลังต่อแคว้นไทยและเป็นธรรมดาที่ฝ่ายไทยจะต่อต้านการใช้กำลังนั้นเมื่อเป็นดังนี้น้ำใจที่เป็นศัตรูกันจึงเป็นกำแพงที่กั้นระหว่างจินกับไทยเหมือนดังกำแพงอิฐที่กษัตริย์จินซีสร้างไว้เพื่อกั้นเขตระหว่างแดนจินกับแดนของคนเถื่อนกระแสน้ำจะถูกกั้นโดยทำนบฉันใดความเจริญจะถูกกั้นโดยความเป็นศัตรูกันฉันนั้นความจริงข้อนี้ขุนนางจินก็น่าจะรู้อยู่เมื่อจูโกเหลียงเข้าไปรุกรานแคว้นไทยนั้นเขากล่าวว่าเขาอยากจะเอาความเจริญไปให้คนไทยที่ยังเถื่อนอยู่มาบัดนี้จินจะรุกรานแคว้นไทยอีกพวกสูจะหาข้ออ้างให้ดีกว่าของจูโกเหลียงไม่ได้หรือเพื่อมนุษย์และเทพยดาจะฟังได้บ้างแล้วกุมภาวาก็หันไปกล่าวแก่จางอุ๋ยว่าบัดนี้สูจะกล่าวอะไรแทนฝ่ายจินก็กล่าวได้แล้วจางอุ๋ยลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กล่าวว่าจินจะเข้าไปยึดแคว้นไทยเพราะอะไรและเพื่ออะไรนั้นให้ปราดในการข้างหน้าถกเถียงกันเถิดที่แน่นอนเวลานี้คือฝ่ายจิน กำหนดจะยกกำลังไปยึดแคว้นไทยอีกแต่ถ้าแคว้นไทยต้องการปกครองกันเองโดยมิให้ฝ่ายเราเข้าไปยึดอำนาจแคว้นไทยจะต้องสำแดงความเป็นมิตรต่อเราโดยการส่งสวยเป็นรายปีให้แก่เราหากเป็นได้เช่นนี้ฝ่ายจีนก็จะลืมความผิดที่ฝ่ายไทยทำกับเราไว้กุมภาวาตอบว่าข้าพอใจที่สูกล่าวไม่อ้อมค้อมแต่เราไม่ควรซื้อความเป็นมิตรจากผู้ใดไม่ว่าผู้นั้นจะมาจากทิศใดเฉียวกวนขุนนางจีนอีกคนหนึ่งก็บอกว่าที่ทูตไทยกล่าวมาตั้งแต่ต้นนั้นข้ารู้สึกว่าทูตไทยกล่าวแทนชาวนาชาวไร่ทั้งปวงในแคว้นไทยข้าอยากจะให้ทูตไทยมองความแท้จริงของชีวิตยิ่งกว่าที่จะมัวกล่าวโวหารอันไพเราะแต่หาเนื้อความมิได้ทูตไทยไม่ได้คิดบ้างหรือว่าทั้งหมดที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายไทยเป็นคนชั้นปกครองซึ่งเราทั้งหมดจะต้องรักษาอำนาจของเราให้คงไว้ถึงแม้ทูตไทยจะไม่ใช่ขุนนางจีนแต่เขาก็เป็นคนชั้นเดียวกับเราที่นั่งอยู่ในที่นี้เราเป็นคนอยู่ในชนชั้นสูงและเหนือชาวเมืองทั่วๆไปในแผ่นดินคนในชั้นเดียวกันย่อมจะช่วยกันส่วนคนชั้นที่ต่ำกว่าก็จะต้องรับใช้คนชั้นที่สูงกว่านี่เป็นกฎธรรมดาที่เห็นได้ง่ายและถ้ามีการฝืนกฎธรรมดานี้ณที่ใดความระสำระสายและความเดือดร้อนก็จะเกิดขึ้นณที่นั้นหากทูตไทยจะตกลงตามเราคือนำแคว้นไทยมาอยู่ในความคุ้มครองของจีนทูตไทยและคนอื่นๆที่ปกครองแคว้นไทยอยู่ก็จะคงอยู่ในอำนาจต่อไปและราษฎรก็จะอยู่ในความสงบและเป็นสุขโดยเราจะให้ความช่วยเหลืออีกด้วยแต่ถ้าทูตไทยไม่ยอมนำแคว้นไทยมาอยู่ในอำนาจของจีนเราก็จำต้องใช้กำลังต่อแคว้นไทยและเมื่อถึงเวลานั้นคนไทยทั้งปวงรวมทั้งคนชั้นปกครองของไทยก็จะจมอยู่ในความพินาศทุกอย่างจะถูกทำลายเหมือนต้นไม้ในป่าถูกทำลายด้วยไฟในฤดูร้อนทูตไทยอย่างน้อยก็จงคิดถึงประโยชน์ของตนบ้างผู้ใดปิดตาต่อประโยชน์ของตนเองและไม่รู้ถึงประโยชน์ของคนในชั้นของตนผู้นั้นจะนำความพินาศให้แก่ทุกคนขุนนางจินคนอื่นๆผงกศีรษะสนับสนุนคำกล่าวของเซียวกวนคุณผู้ฟังคงอยากจะฟังนะคะว่ากุมภาวาจะโต้ตอบกลับไปอย่างไรติดตามคำโต้ตอบของกุมภาวาได้ตอนหน้าตอนที่15นี่คือคนไทยทิ้งแผ่นดินงานเขียนของสัญญาผลประสิทธิ์ซึ่งได้รับรางวัลวรรณกรรมแต่งดีของมูลนิธิจอห์น F. Kennedy ประเทศไทยเมื่อปี 2516 แล้วก็ได้รับการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์โดยกันตนาซึ่งเราได้นำเพลงมาเปิดประกอบสร้างบรรยากาศนะคะขอบคุณไว้ณที่นี้ค่ะส่วนเพลงที่ใช้ในการประกอบตอนเล่าเรื่องมาจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนและถ้าต้องการติดต่อกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางบล็อกแชทนะคะทางหน้าเว็บนี้เลยคือถ้ามีเรื่องขัดข้องทางเทคนิคใดๆแต่ถ้าต้องการติดต่อกับผู้ดูแลห้องสมุดหลังไมค์ติดต่อกับดิฉันนะคะก็ไปที่ Facebook รัศมีมณีนินคนจากชื่อภาษาไทยใน Google ดูได้ค่ะส่งคำขอเป็นเพื่อนแล้วก็อินบ็อกซ์ไปบอกกันด้วยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังไมค์แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าตอนที่15ของคนไทยทิ้งแผ่นดินสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนิน